ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อปริติภัสสัจยสุนทรนะคะเป็นนักวิจัยอยู่ที่บาร์แลบนะคะมหิดลค่ะชื่อนันทิดาเนรหุ่นนะคะเป็นนักวิจัยอยู่ที่บาร์แลบคณะวิศวะมหิดลเหมือนกันค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาขออนุญาตนำเสนอนะคะเป็นผลงานนะคะที่พวกเราที่บาร์แลบนะคะร่วมพัฒนากันขึ้นมานะคะภายใต้การแอดไวเซอร์ของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักรีสุธากรนะคะโดยหุ่นยนต์ของเราตัวนี้นะคะมีชื่อเก๋ๆของเขานะคะชื่อว่า Normans นะคะมาจาก Novel Robotic Monofilament Inspector for Diabetic Neuropathy Screening นะคะหรือถ้าเราจะแปลเป็นไทยนะคะก็คือเป็นหุ่นยนต์ที่มีหน้าที่ไว้ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยนะคะที่เป็นโรคเบาหวานแต่ว่ามีอาการที่เป็นปลายประสาทเสื่อมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมเราถึงจะต้องมีความจำเป็นในการที่จะต้องตรวจวินิจฉัยโรคดังกล่าวนะคะค่ะก็ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็คือว่าเป็นผู้ป่วยที่จะมีภาวะของน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งการที่ผู้ป่วยมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยก็อาจจะเกิดจากภาวะที่อินซูลินนะคะมีความบกพร่องซึ่งภาวะแทรกซ้อนนะคะที่พบในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็คือว่าผู้ป่วยเนี่ยจะมีปลายประสาทเนี่ยเสื่อมก็เลยทำให้เวลาที่ผู้ป่วยเนี่ยไปสัมผัสหรือโดนสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะมาเกี่ยวกับไปของผู้ป่วยเนี่ยอย่างเช่นเท้าหรือว่ามือเนี่ยก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดอาการมีบาดแผลเกิดขึ้นซึ่งเมื่อภาวะที่เลือดของผู้ป่วยอ่ะเป็นกรดเนี่ยก็จะทำให้แผลเหล่านั้นเนี่ยหายช้าจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยคือการรักษาของแพทย์เนี่ยก็คือจะต้องมีการตัดเท้าหรือว่าตัดมือของผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสูญเสียมือหรือเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณหมอเนี่ยจะมีอาการการตรวจสอบว่าผู้ป่วยเหล่านั้นเนี่ยมีภาวะของปลายประสาทเสื่อมหรือไม่ก็จะใช้เส้นใยเล็กๆอะค่ะที่มีลักษณะเหมือนเส้นเอ็นที่เรียกว่าโมโนฟิลาเมนต์ในการตรวจสอบภาวะเหล่านั้นค่ะในการตรวจสอบอาการของผู้ป่วยเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยคุณหมอเนี่ยจะใช้ปลายเส้นเอ็นนะคะในการที่จะกดอย่างเช่นในรูปที่เป็นรูปเท้าอะค่ะทางด้านนี้คุณหมอจะใช้เส้นเอ็นที่เรียกว่าโมโนฟิลาเมนต์นะคะในการกดในลักษณะตั้งฉากกับปลายเท้าของผู้ป่วยแล้วก็กดเข้าไปให้ปลายเส้นเอ็นอันนี้ค่ะมีในลักษณะของรูปตัว C กดทิ้งไว้ประมาณ 1-2 นาทีนะคะแล้วก็เช็คกับผู้ป่วยว่ามีความรู้สึกหรือไม่ถ้าผู้ป่วยตอบว่ามีความรู้สึกในขณะที่คุณหมอกดเนี่ยก็จะมีการเช็คในแบบทดสอบที่เรียกว่าโตรอนโตสกอร์เกิดขึ้นแล้วก็ในการตรวจสอบอันนี้ค่ะก็คือจะใช้แพทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่ในการเช็คข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บเพื่อรวบรวมข้อมูลซึ่งเราพบว่าวิธีการตรวจสอบอันนี้นะคะจะมีความยุ่งยากเกิดขึ้นมากแล้วก็ในขณะที่ผู้ป่วยเองเนี่ยจะต้องเดินทางเพื่อที่จะมาพบคุณหมอในการที่จะตรวจสอบวินิจฉัยโรคแล้วก็จะต้องใช้แพทย์เนี่ยหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยในการตรวจสอบอาการเหล่านั้นดังนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้มีอุปกรณ์ที่จะสามารถตรวจสอบอาการของผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยให้สามารถที่มีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยในแผนผังทางด้านนี้นะคะเราก็เลยเสนอไอเดียว่าจะทำยังไงที่จะสามารถที่จะพัฒนาตัวอุปกรณ์เนี่ยให้สามารถที่จะตรวจสอบอาการของผู้ป่วยโดยที่ผู้ป่วยเนี่ยเพียงแค่วางเท้าลงไปที่ตัวอุปกรณ์แล้วตัวอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยก็จะ
ทำหน้าที่ในการgenerate แดงเพื่อที่จะมาสัมผัสกับตัวผู้ป่วยแล้วก็มีการประมวลผลเพื่อที่จะเอาเข้าใน database ของโรงพยาบาลได้ในทันทีนะคะแล้วก็ตัวอุปกรณ์เองเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อเป็นระบบ telemedicine หรือว่าการแพทย์ระยะไกลอย่างเช่นผู้ป่วยเนี่ยสามารถอยู่ที่บ้านโดยที่สามารถที่จะส่งข้อมูลอาการเหล่านี้เนี่ยค่ะส่งมาที่แพทย์ที่โรงพยาบาลได้โดยที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลนะคะอันนี้เป็นแนวความคิดที่เราจะพัฒนาตัวอุปกรณ์ขึ้นนะคะโดยที่ตัวนี้เป็นตัวแมคานิกหรือตัวอุปกรณ์ที่จะติดอยู่กับตัวเส้นใยโมโนฟิลาเมนต์เดิมที่คุณหมอเนี่ยใช้ในการตรวจสอบแล้วก็มีระบบของจอยสติ๊กเพื่อที่จะให้ผู้ช่วยอาจจะเป็นญาติของผู้ป่วยเนี่ยเป็นคนกดนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวสอบถามผู้ป่วยว่ามีความรู้สึกหรือไม่แล้วก็เมื่อทำการตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะตัวเครื่องมือเนี่ยก็จะเป็นตัวประมวลผลผ่านระบบคอนโทรลเลอร์แล้วก็ส่งข้อมูลดาต้าเบสเหล่านี้เนี่ยไปให้แพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็อันนี้เป็นระบบแมคานิกนะคะที่เราพัฒนาโดยเราจะใช้เป็นอิเล็กทรอนิกโซลีนอยด์นะคะเป็นตัวขับเคลื่อนกลไกขับเคลื่อนให้ตัวเส้นใยเนี่ยกระดกขึ้นเพื่อที่จะจิ้มกับปลายเท้าของผู้ป่วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่จะติดโมโนฟิลาเมนต์ซึ่งอันนี้คือเรามีการพัฒนาขึ้นมา4ตัวแล้วนะคะโดยที่ตัวแรกเนี่ยจริงๆแล้วเราเริ่มจากเป็นโปรเจกต์ของนักศึกษาแพทย์ก่อนของนักศึกษาวิศวะก่อนค่ะที่ได้โจทย์มาจากอาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีที่เขามีปัญหาว่าอยากที่จะผลิตตัวอยากที่จะมีตัวอุปกรณ์ที่จะมาทดสอบผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานอันนี้แล้วก็ตัวแรกเนี่ยเราพัฒนาขึ้นเพื่อจะเปรียบเทียบกับวิธีการเดิมแล้วก็พัฒนาฟังก์ชันให้มันสามารถที่จะทำงานได้ดียิ่งขึ้นอันนี้เป็นตัวที่2จะพบว่าตัวที่2เนี่ยจะมีความไม่น่าใช้เท่าที่ควรนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของความปลอดภัยกับผู้ป่วยเนี่ยก็คือยังมีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพัฒนามาถึงขั้นตัวที่3อันนี้ก็พบว่าลักษณะเนี่ยก็คือมีความใช้ง่ายขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็ยังขาดเรื่องของความน่าใช้อยู่ค่ะค่ะก็จนอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวที่4กันนะคะว่าตัวที่4เนี่ยหน้าตามันจะเป็นไงแต่เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการที่เราพัฒนาในส่วนของจอยสติ๊กหรือว่า Answer Pad นะคะจากแต่ก่อนที่เราพัฒนามาด้วยการที่ว่าเราตั้งเป้าว่าเราจะทำยังไงให้ผู้ป่วยเนี่ยใช้งานง่ายที่สุดก็คือเป็นการกดว่าจากรูปแบบของเลเซอร์อยู่ไหนอ่ะโอเคจากรูปแบบของเท้าตรงนี้นะคะจากเจ้าตัวรีโมทอันแรกนี้เนี่ย3จุดที่เห็นเป็นจุดที่อยู่บนเท้าเพียงแค่3จุดที่เราพัฒนาในต้นแบบแรกนะคะถามว่าทำไมถึง3จุดที่อันที่จริงแล้วเนี่ยการตรวจสอบเรื่องของปลายประสาทเสื่อมเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ใน3จุด6จุดไปจนถึงจุดที่มากกว่านั้นนะคะทั้งบริเวณเท้าแล้วก็บริเวณมือของผู้ป่วยทีนี้จากตอนที่เราพัฒนาในส่วนของ3จุดแล้วเราเก็บข้อมูลเนี่ยเราพบว่าถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มความแม่นยำมากขึ้นเราต้องการที่จะพัฒนาเนี่ยตามหลักการแล้วถ้าให้ได้ผลเป็นมาตรฐานที่สุดคือ6จุดนะคะทำให้เราพัฒนาขึ้นมาจนถึงตัวรีโมทที่มีตำแหน่งทั้งหมดเนี่ยตรงตามตำแหน่งที่อยู่ที่บริเวณฝ่าเท้าของเรานะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาและเราได้พัฒนาในส่วนของซอฟต์แวร์เนี่ยตั้งแต่เป็นลักษณะหน้าตาที่ใช้งานค่อนข้างที่จะลำบากจนถึงหน้าตาตอนนี้ที่เป็นในส่วนที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็น user friendly มากขึ้นนะคะซึ่งเจ้าตัวซอฟต์แวร์ตรงนี้เนี่ยมีการพัฒนาตั้งแต่ในส่วนของเก็บข้อมูลของผู้ป่วยนะคะตั้งแต่ว่าผู้ป่วยมาถึงปุ๊บทำการลงทะเบียนคุณเคยเป็นผู้ป่วยเก่าหรือว่าคุณเป็นผู้ป่วยใหม่นะคะนอกจากนั้นยังรวมถึง questionnaire ที่สำคัญก็คือเป็น questionnaire เกี่ยวกับ Toronto Score ที่คุณหมอเนี่ยใช้ในปัจจุบันอยู่แล้วนะคะเพื่อที่เป็นการตรวจเช็คนำ result เนี่ยมา compare กันได้ในภายหลังด้วยหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของการเข้ามาในโปรแกรมนะคะที่มีการทำงานเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าโปรแกรมจะทำงานยังไง
ซึ่งงานนี้ผลเจ้างานวิจัยอันนี้นะคะที่อย่างเรียนให้ทราบในเบื้องต้นว่าเราได้มีการพัฒนาในส่วนของตัวต้นแบบแล้วก็ได้มีการทำ clinical testing กับผู้ป่วยไป70รายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ตีพิมพ์ในนิตยสารทางการแพทย์นะคะคราวนี้เราก็จะมาถึงตัวที่เรียนให้ทราบว่าตัวที่4ที่ว่าตอนนี้เราได้พัฒนามาคำนึงถึงในเรื่องของความสวยงามนะคะความน่าใช้งานเจ้าตัวนี้เนี่ยเราได้รับการออกแบบที่ไม่ใช่เพียงแค่การออกแบบรูปร่างเพื่อความสวยงามแต่เราได้พัฒนาคิดและทำการทดลองมาแล้วว่าขนาดของหุ่นยนต์ตอนนี้สามารถที่จะใช้ได้กับไซส์มาตรฐานของเท้าของคนตั้งแต่ไซส์เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะเราได้ทำการเก็บข้อมูลตรงนั้นมารวมถึงได้ใช้ทำการทดลองเก็บข้อมูลกับผู้ใช้งานกับคนจริงๆนะคะเพื่อที่จะมาออกแบบไซส์ทั้งความกว้างความยาวความสูงตรงนี้จะเห็นว่าหุ่นยนต์ของเราสามารถใช้ได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวานะคะและในส่วนของรีโมทเราก็ได้พัฒนามาให้มีลักษณะการใช้งานที่มีขนาดเล็กนะคะแล้วก็สังเกตว่าทำไมรีโมทถึงจะต้องติดอยู่กับตัวหุ่นยนต์ตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าเราสามารถจินตนาการได้ง่ายว่าถ้าผู้ป่วยนั่งอยู่ที่เก้าอี้นะคะแล้วก็วางเท้าไว้ข้างบนนี้ผู้ป่วยสามารถที่จะหยิบรีโมทขึ้นมาถือในมือนะคะไม่ต้องมาตามหารีโมทว่ารีโมทจะไปวางไว้ซ้ายขวาที่ไหนผู้ป่วยสามารถรู้ว่าโอเคเขาเข้ามานั่งเขาหยิบรีโมทเข้ามาทำให้ตรงนี้เป็นเปรียบเสมือนว่าเรามีการให้ผู้ใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยมีการเลิร์นนิ่งเกิดขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวซอฟต์แวร์ที่เราได้พัฒนาขึ้นมานะคะจะเห็นว่าจะมีการพัฒนาตั้งแต่การคีย์ข้อมูลเข้าไปนะคะโดยที่อันดับแรกก็คือจะเป็นผู้ที่ทำการตรวจไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือพยาบาลนะคะก็จะทำการเข้าโปรแกรมนี้ก่อนถ้าคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลนั้นๆคุณก็ไม่สามารถที่จะใช้โปรแกรมนี้ได้นะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นการกรอกข้อมูลคนไข้นะคะปกติแล้วก็จะมาถึงในส่วนของ questionnaire ที่เป็นเกี่ยวกับ Toronto Score นะคะว่าคุณมีความรู้สึกต่างๆตรงนี้เกิดขึ้นไหมนะคะคราวนี้ก็จะมาถึงในส่วนของหน้าตาโปรแกรมนะคะโดยที่เราก็จะทำการ connect เครื่องให้เครื่องเนี่ยคุยกันนะคะกับตัวคอมพิวเตอร์ที่อยู่กับผู้ที่ทดสอบนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ตรงนั้นแล้วก็กดปุ่ม start ปุ๊บหุ่นยนต์ก็สามารถที่จะทำงานได้โดยอัตโนมัติโดยที่จะมีการแรนดอมนะคะแทงเส้นใยขึ้นมานะคะบริเวณ6จุดนะคะตรงนั้นโดยที่ตอนนี้เนี่ยเราเซตไว้ว่าจะทำการแรนดอมเนี่ยประมาณ30ครั้งค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เดี๋ยวน่าจะมีการลดตรงนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยข้อมูลนะคะพอคนไข้รู้สึกคนไข้ก็จะกดด้วยรีโมทข้อมูลก็จะถูกเก็บนะคะเข้าไปในคอมพิวเตอร์ที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะเรียกรีซัลต์เข้ามานะคะแล้วก็คุณหมอก็นำรีซัลต์ตรงนี้เข้ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล Toronto Score นะคะแล้วคุณหมอก็สามารถนำไปวินิจฉัยได้ในภายหลังซึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบว่าตรงส่วนนี้เองเนี่ยมันจะมีความสำคัญยังไงในอนาคตนะคะลองคิดดูว่าถ้าเรามีเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะคะนำอุปกรณ์ตัวนี้ไปไว้ตามสถานพยาบาลที่ห่างไกลนะคะในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเหนือสุดหรือใต้สุดสิ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเราสามารถที่จะช่วยคนที่อยู่ภายในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยที่เขามีรายได้ที่ค่อนข้างที่จำกัดนะคะมีเวลาค่อนข้างที่จำกัดเขาจำเป็นจะต้องทำงานไม่สามารถที่จะขอลาหรือว่าใช้เวลามาเป็นอาทิตย์เพื่อที่จะมาเข้าโรงพยาบาลหรือรอคิวคุณหมอที่เก่งๆภายในโรงพยาบาลที่อยู่ในกรุงเทพได้นะคะเรามองว่าตรงนี้เองเนี่ยถ้าเรานำอุปกรณ์ตัวนี้ไปช่วยผู้ป่วยเหล่านั้นให้เขาสามารถที่เข้ามาทำการรักษานะคะ
ได้โดยที่เขาสามารถเนื่องจากว่าการตรวจวินิจฉัยประสาทเสื่อมจำเป็นจะต้องทำทุกๆเดือนนะคะถ้าเราสามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนั้นช่วยเหลือผู้ป่วยตรงนั้นได้แล้วเนี่ยเรามองว่าอันนี้เนี่ยเรียกว่าน่าจะมีคุณค่านะคะต่อการพัฒนาทางด้านของสาธารณสุขของประเทศไทยนะคะดังนั้นเองเนี่ยตอนนี้เราก็กำลังพัฒนาไปถึงในจุดที่ว่าเราจะทำการทำให้ wrap up ให้สวยงามมากขึ้นและให้ได้มาตรฐานนะคะโดยเป็นมาตรฐานของทั้งทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ในด้านของทางการแพทย์ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราก็มีทีมพัฒนานะคะที่พัฒนามาเรียกว่า10ปีได้แล้วทำให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญและรู้จริงในเรื่องของการพัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะก็อันนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ก็ถ้าท่านใดมีคำถามนะคะสามารถที่ถามได้เลยค่ะมีพี่ๆท่านไหนอยากถามหรือเปล่าคะด้านนี้ค่ะเชิญค่ะไม่ทราบว่าคืออันนี้ได้ทำจนถึงขั้นโปรโตไทป์แล้วอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ทราบพอประเมินราคาคร่าวๆของเครื่องได้ไหมคะราคาในการที่จะขายหรือในราคาในการที่ว่าทำจนถึงปัจจุบันเลยค่ะคือราคาขายมันอาจจะอันไหนก็ได้ค่ะก็อันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองถึงในส่วนของฮาร์ดแวร์เฉยๆนะคะฮาร์ดแวร์เฉยๆนี่ก็จะอยู่ในหลักแสนนะคะเพราะว่าสิ่งที่แพงเนี่ยบางทีไม่ได้แพงในส่วนของอุปกรณ์ค่ะเป็นค่าออกแบบนะคะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของซอฟต์แวร์นี้เนี่ยเราอันที่จริงเราก็ยังไม่ได้ประเมินราคาไว้นะคะเนื่องจากว่าก็มีการพัฒนาค่อนข้างคือเราเป็นนักวิจัยเราก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงในการที่ว่าจะคิดราคาในส่วนของซอฟต์แวร์เหมือนกันมีอุปกรณ์การแพทย์ใช้งานเทียบเคียงที่เป็น price range อยู่ไหมอะคะหมายถึงว่ายกตัวอย่างว่าจะเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ทำอย่างอื่นในคือที่อยู่ในคลินิกหรือว่าอยู่ในโรงพยาบาลที่เพอร์ฟอร์มลักษณะใกล้เคียงกันฟังก์ชันใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเรื่องในทางบิสเนสนี่คือเราก็ยังไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดตรงนั้นมากเท่าไหร่แต่ว่าคาดว่าคือเรามองว่าตัวนี้ค่ะเราอยากให้เอาลงไปใช้ในลักษณะของโรงพยาบาลประจำตำบลอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในราคาที่ขายอยู่เนี่ยคือถ้าสมมติว่ามันสามารถที่จะผลิตในรูปแบบของ mass product ได้เนี่ยเราก็อาจจะตั้งราคาที่ไม่ถึงแสนบาทนะคะอาจจะอยู่ในเลนที่ 50,000 ถึง 100,000 ประมาณนี้ค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าปริมาณที่ต้องผลิตออกมามากน้อยแค่ไหนด้วยแล้วก็เรามองว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆคือนอกจากขายขาดแล้วเนี่ยเรายังจะทำในลักษณะของการเหมือนกับว่าเหมือนเครื่องถ่ายเอกสารนะคะที่เขาเอาไปวางในตามสำนักงานต่างๆแล้วก็เขาจะเก็บค่าบริการรายเดือนที่เป็นค่าโทนเนอร์ซึ่งอันนี้ของเราก็มองว่าไอตัวที่เป็นเส้นใยโมโนฟิลาเมนต์เองเนี่ยเขาจะมีความจำเพาะว่าใช้1ชุดต่อ1ผู้ป่วย1คนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายอันนี้ก็คือเป็นลักษณะเหมือนใช้แล้วทิ้งอะค่ะเพราะฉะนั้นเรามองว่าการที่เราเอาตัวอุปกรณ์เนี้ยค่ะไปวางที่โรงพยาบาลแล้วให้ผู้ป่วยเนี่ยเสียแค่เฉพาะค่าใช้จ่ายของการที่จะเปลี่ยนไอตัวเส้นใยโมโนฟิลาเมนต์อันนั้นแทนก็น่าจะสามารถที่จะช่วยผู้ป่วยได้ด้วยเรื่องของลดค่าใช้จ่ายตรงนั้นลงได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะด้านหลังค่ะขออนุญาตสอบถามนิดนึงฮะมันมีได้รันเปรียบเทียบไหมว่าระหว่างที่หมอตรวจจริงกับเครื่องตรวจจริงเนี่ยมันมีนัยยะความแตกต่างกันเป็นยังไง เรื่องของนัยยะความแตกต่างในเรื่องของระยะเวลาคือผลการตรวจใช่ครับอ๋อ เรื่องของผลการตรวจนะคะจริงๆแล้วการที่ผลเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วยว่าเขาจะตอบถูกหรือตอบผิดค่ะอันนี้คือ
ตัวที่จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยรู้สึกหรือไม่รู้สึกหนึ่งคืออาการของผู้ป่วยเองว่าเขามีอาการมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นคุณหมอเนี่ยสมมตินะคะคุณหมอเนี่ยใช้มือจิ้มโดนผู้ป่วยแต่ว่าปลายประสาทของเขาไม่รู้สึกแล้วเขาก็อาจจะตอบว่าไม่รู้สึกในขณะที่ตัวเครื่องมืออะค่ะอาจจะหลอกว่าเฮ้ยไม่ได้จิ้มแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยตอบว่าจิ้มอันนี้ก็คือได้2ทางเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทดสอบก็คือเราใช้คนปกติเป็นคนเปรียบเทียบก่อนเพราะว่า1คือเราเชื่อได้ว่าคนปกติเนี่ยคือไม่มีความผิดปกติของปลายประสาทตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละครั้งที่เราทำการทดสอบตัวเครื่องมือค่ะเราก็ใช้ตัวนักศึกษากันเองเนี่ยค่ะเป็นคนตรวจสอบซึ่งเราพบว่าค่าของผลการทดสอบเนี่ยตัวเครื่องมือกับคนเองเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันมากแต่ว่าในเรื่องของการย่นระยะเวลาด้วยความที่ว่ามันเป็นลักษณะของการทำงานแบบรูทีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนั่งทำตลอดเวลาเนี่ยก็มีความเบื่อหน่ายแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้เครื่องมือที่สามารถทำงานซ้ำๆๆๆได้อันนี้ก็คือจะช่วยประหยัดเวลาแล้วก็สามารถทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณครับแต่ว่าคืออย่างนี้คือพอดีเห็นแรงจูงใจเนี่ยในการออกแบบเครื่องมือเนี่ยเพื่อที่จะใช้กับเขาเรียกอะไรสถานพยาบาลต่างจังหวัดเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดสมมุติเราลองนึกถึงนะชาวบ้านชาวช่องเนี่ยที่เป็นชาวไร่ชาวนาเนี่ยคือลักษณะเท้าของเขาเนี่ยเคยเห็นใช่ไหมชาวบ้านบางคนจะหนาจะบางไม่เท่ากันนึกออกไหมฮะอย่างหมอเวลาตรวจเองเนี่ยบางทีก็จิ้มครั้งที่หนึ่งเอารู้สึกไหมผมไม่รู้สึกหมอเขาพยายามจะหาจุดที่จิ้มแล้วมันรู้สึกนึกออกไหมฮะเขาจะมี trial error แต่เครื่องตรงนี้เองเนี่ยสมมติว่าจิ้มไปทีปุ๊บใช่ไหมเครื่องมันฟอกมาว่าเป็นผลอย่างใดอย่างหนึ่งสมมติว่าไม่รู้สึกอย่างเงี้ยมันมีการ trial error ตรงนั้นอีกทีหรือเปล่านะครับลักษณะของการออกแบบค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะจะต้องมีการนำเข้ามานำผลเนี่ยมาคอมเพลกับตัวสกอร์ที่เรียกว่าโตลันโตสกอร์ตรงนั้นนะคะซึ่งโตลันโตสกอร์ตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่คุณหมอเนี่ยเขาจะต้องคอยถามผู้ป่วยอยู่แล้วนะคะว่าคุณมีปัญหาอะไรตรงนี้เกิดขึ้นบ้างไหมแล้วที่สำคัญเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะสามารถที่จะปรับแรงในการที่จะแทงเส้นใยโมโนฟิลาเมนต์เนี่ยขึ้นได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นประโยชน์ของการพัฒนาหุ่นยนต์ตรงนี้ค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวค่ะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็หัวข้อต่อไปค่ะขอเรียนเชิญนะคะก็คือ